ถือว่าแบบนางเล่นใหญ่พุ่งเป้าไปที่ลดการสร้างเม็ดสีเข้มข้นซึมเร็วคุณภาพสูงครอบคลุมจักรวาลเลยทีเดียวเชียวสวัสดีค่ะหลายๆคนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าเทพเคยเกริ่นไปแล้วเนาะว่าแบบว่าจะต้องนำสกินแคร์สำหรับผู้ใหญ่มาแนะนำมาให้ชมกันอย่างแน่นอนเลยนะคะซึ่งวันนี้เจอแล้วนะคะแต่สำหรับใครที่ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เทพจะนำมาให้ชมในวันนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่เฉพาะในผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะวัยรุ่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่านางเป็นทั้งแบบช่วยให้หน้าเนี่ยใสขึ้นรอยสิวอะไรเงี้ยจะหายเร็วนะคะแล้วก็ริ้วรอยที่แบบกำลังที่จะเริ่มเป็นหรือเป็นมาพักนึงแล้วหรือเป็นมานานแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันซึ่งแบบโอ๊ยได้ลองใช้เองจริงๆมาพักนึงแล้วรู้สึกว่าแบบก็ได้เวลาแล้วแหละที่จะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้เรียกร้องมาเยอะมากเรามาดูกันดีกว่าว่าเซรั่มที่เทพพูดถึงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะมาชมพร้อมกันได้เลยจ้าปิ๊งนี่เซรั่มที่เทพพูดถึงก็คืออยู่ในเจ้ากล่อง2กล่องนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มที่เป็นเกี่ยวกับหน้าใสนะคะแล้วก็เซรั่มที่เกี่ยวกับลดเลือนริ้วรอยซึ่งแบรนด์ที่เทพพูดถึงเนี่ยก็คือยี่ห้อของฟิเดล่านั่นเองอ่ะงงใช่ไหมไม่ต้องแปลกใจหรอกที่หลายๆคนยังงงกันเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีการวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะเลยนะคะคือเขาเนี่ยวิจัยกันมาแล้วนะคะว่า2ตัวที่เทพกำลังจะพูดถึงต่อไปเนี้ยเหมาะมากเลยนะคะกับคนไทยที่ต้องแบบเผชิญแสงแดดอยู่ตลอดเวลาโดยเน้นการคัดสรรสารสกัดระดับโลกที่ได้รับรางวัล Win Nobel Prize แล้วก็ The Best Ingredient Award 2015ด้วยนะเธอมาชมพร้อมกันได้เลยปิ๊งโดยตัวแรกเนี่ยจะเป็นเซรั่มหน้าใสนะคะที่ชื่อว่า Fidela Anti Melasma Whitening Serum นะคะก็จะมาในกล่องสีขาวเรียบๆอย่างนี้เลยนะคะเมื่อแกะดูข้างในเนี่ยขวดของเขาจะเป็นขวดสีฟ้าตัวนี้จะเป็นเซรั่มลดเลือนฝ้าและเป็นไวทานิ่งเพื่อผิวขาวกระจ่างใสไปพร้อมๆกันเลยโดยส่วนผสมหลักๆที่เขาใส่มาเนี่ยจะมาจากหลายประเทศมากๆเลยนะคะเน้นการออกฤทธิ์พุ่งเป้าไปที่ลดการสร้างเม็ดสีลดอาการแดงในผิวที่บอบบางผิวจึงแข็งแรงแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากขึ้นมีเนื้อสัมผัสที่เป็นสีขาวๆขุ่นๆนะคะเมื่อทาแล้วก็เกลี่ยจริงๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าเหนอะหนาผิวเลยให้ความชุ่มชื้นได้แบบกำลังดีเลยนะคะแล้วก็ผิวมันแบบเทพเนี่ยใช้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเพิ่มแต่อย่างใดอีกสูตรหนึ่งจะเป็น Fidela Anti Aging Serum นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มหน้าเด็กช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยยกกระชับเหมือนโบท็อกซ์ได้เลยนะคะรูขุมขนกระชับขึ้นพร้อมยังให้ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นอุ้มน้ำชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเนื้อสัมผัสแรกที่เห็นเลยเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะเมื่อเกลี่ยลงบนผิวเนี่ยจะให้ความรู้สึกชุ่มชื้นผิวทันทีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเหนอะหนาผิวแต่อย่างใดเหมือนกันนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นิดนึงโดยรวมถือว่าทำเนื้อออกมาให้ใช้ได้กับผิวทุกประเภทจริงๆเลยนะคะปราศจากแอลกอฮอล์ออยล์และก็สารอันตรายต่างๆเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยมากๆนะคะแม้แต่ว่าผิวบริเวณที่อ่อนโยนโดยเฉพาะรอบดวงตาอย่างเงี้ยก็สามารถทาได้ไม่เป็นอันตรายผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนังจากสถาบันระดับโลกเลยนะคะที่ชื่อว่า Dermscan Asia นั่นเองถือว่าแบบนางเล่นใหญ่เคลมมาแบบครอบคลุมจักรวาลเลยทีเดียวเชียวซึ่งฟังการใช้ง่ายมากเลยเพียงแค่ลงเจ้าตัวเซรั่มหน้าใสก่อนนะฮะโดยแต้ม5จุดแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วบริเวณใบหน้านะฮะแล้วจึงตามด้วย Anti Aging Serum เป็นตัวที่2 5จุดเช่นเดิมนั่นเองแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปเลยค่อยๆเกลี่ยนะฮะจะเห็นได้เลยว่าแบบมันก็ไม่ได้ดูแบบเหนอะหนะอะไรมากมายนะฮะเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะพลาดในเรื่องของส่วนผสมเรามาดูกันทีละจุดดีกว่าตัวแรกนะคะ Fidela Anti Melasma Whitening Serum หรือเซรั่มหน้าใสนะฮะมาที่สารสกัดเด่นๆตัวแรกเลยนะจ๊ะอุลลินจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงมากนะฮะช่วยดักจับอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดดมลภาวะช่วยให้กระบวนการในการทำลายผิวเนี่ยลดลงเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและลดการเกิดเม็ดสีได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปถึง172เท่าด้วยนะเธอตัวที่2 Hydrogenated Olive Oil นะจ๊ะตัวนี้เป็นวัตถุดิบของประเทศฝรั่งเศสมีคุณสมบัติลดการอักเสบและลดการระคายเคืองในผิวตัวที่3 Hexanoil Dipeptide 3ตัวนี้เป็นแปปไทด์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะช่วยส่งเสริมการผลัดเซลล์ผิวให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสแล้วก็ยังลดเลือนริ้วรอยได้อีกด้วยนะตัวที่4สารสกัดจาก Garden Crest นะคะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นไวทานิ่งที่ดีเลยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงตัวที่5ซอยไอโซฟาโลนนะคะตัวนี้เป็นสารบริสุทธิ์ที่แยกจากถั่วเหลืองอีกทีนึงให้ผลเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงช่วยให้ผิวเนี่ยนุ่มแล้วก็ฟูขึ้นตัวที่6เป็นสารสกัดจากกระบองเพชรนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ผลทางด้านลดการอักเสบลดการระคายเคืองแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้น
ตัวที่7เตตราคาร์บ็อกซ์ซีเมนทิลนาลินจินสตาโคนะครับตัวนี้เป็นวัตถุดิบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสารที่แยกได้จากเปลือกพืชตระกูลส้มนั่นเองให้ผลทางด้านลดการอักเสบแล้วก็ลดรอยแดงตัวที่8อะเซทิลกลูตามีนตัวนี้เป็นวัตถุดิบของเกาหลีนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็เติมน้ำให้แก่เซลล์ผิวได้ด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมครับแน่นมาจริงๆอ่ะเป๊ะมากเลยนะส่วนตัวที่2นะคะ anti aging ตัวเนี้ยสารสกัดที่น่าสนใจตัวแรกเลยจะเป็นตัวนี้คือเป็นสารสกัดจากประเทศฝรั่งเศสออกฤทธิ์ในเรื่องของการลดริ้วรอยหิวย่นนะคะมีคุณสมบัติที่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็วออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเหมือนโบท็อกซ์เลยนะนอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวได้อีกด้วยนะจ๊ะทำให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยจางลงผิวเนี่ยดูสดใสขึ้นภายใน5นาทีเลยต่อมาจะเป็นอะเซทิลเฮกซาเปปไทด์8นะจ๊ะตัวนี้เป็นแปปไทด์ตัวดังเลยที่มีชื่อทางการค้าว่าอะจิลลีนนะคะตัวนี้ออกฤทธิ์เหมือนโบท็อกซ์เช่นเดียวกันนะจ๊ะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อเก่าให้ดูตื้นขึ้นได้อย่างรวดเร็วตัวที่3จะเป็นไฮโดรเจนเนตโอลิฟออยล์นะจ๊ะตัวนี้เป็นวัตถุดิบของประเทศฝรั่งเศสมีคุณสมบัติลดการอักเสบและก็ลดการระคายเคืองภายในผิวตัวที่4จะเป็นสารสกัดจากกระบองเพชรประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองให้ผลทางด้านลดการอักเสบลดการระคายเคืองในผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อีกด้วยตัวที่5จะเป็นสารสกัดจากถั่วเลนเทลนะคะตัวนี้เป็นวัตถุดิบของประเทศฝรั่งเศสโดดเด่นในเรื่องของการกระชับรูขุมขนตัวที่6จะเป็นโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะตัวนี้รู้กันอยู่แล้วว่าช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นตัวที่7เป็นไวน์นะคะประกอบด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีชื่อว่าเรสเวอร์ทัลตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการช่วยชะลอวัยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่ๆเฮ้ยซึ่งต้องยอมรับจริงๆอ่ะใส่ส่วนผสมมาครบจริงๆนะในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยทั้งริ้วรอยเก่าแล้วก็ริ้วรอยใช้เองจริงๆมาดูกันดีกว่าว่าภายใน2สัปดาห์ที่เทพใช้ไปเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างขึ้นรูปซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าเจ้าฟิเดล่าทั้ง2สูตรเนี่ยทำได้ดีมากๆซึ่งเทพสรุปได้เป็น3หัวข้อใหญ่ๆได้ดังนี้เลยนะคะเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของความชุ่มชื้นส่วนตัวเนี่ยหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเทพเป็นคนที่แบบผิวมันมากซึ่งหลังจากที่ใช้เจ้า2สูตรนี้ไปก็ไม่ได้ทำให้ผิวหน้าเนี่ยรู้สึกมันแต่อย่างใดนะแต่รูขุมขนเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่านางกระชับขึ้นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคมันชุ่มชื้นจริงอะไรจริงข้อ2เลยในเรื่องของจุดด่างดำรอยสิวอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรอยแดงรอยดำต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำให้ลดเลือนลงแบบ 100% ไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยหมดเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันทำไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เทพรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันดีขึ้นเม็ดสีเนี่ยที่เป็นใหญ่ๆมันแคบลงจุดนี้นางทำได้ดีนะคะข้อ3นะคะในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเทพอาจจะเป็นคนที่แบบยังไม่มีริ้วรอยมากมายนะแต่สิ่งที่เทพเป็นกังวลมาตลอดเลยคือในเรื่องของร่องแก้มแล้วก็อาจจะมีใต้ตานิดนึงอะไรเงี้ยในความหมายคือมันดีขึ้นนะตรงเนี้ยมันยืดหยุ่นขึ้นมันชุ่มชื้นขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้หายแบบหายสนิทเลยนะคะเทพใช้ไปแค่2สัปดาห์เองอ่ะมันอาจจะแบบลดเลือนได้ยังไม่เต็มที่เทพก็กะว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยเทพให้ผ่านเหมือนกันรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นขึ้นมันดูดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆสรุปเลยนะคะเทพค่อนข้างพอใจกับเซรั่มทั้ง2ตัวนี้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหน้าใสตัวนี้นะคะแล้วก็เซรั่มหน้าเด็กตัวนี้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่เทพรู้สึกว่าพอมันมารวมกันนะครอบคลุมทุกปัญหาผิวได้เลยจริงๆก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่น่าสนใจมากๆและที่สำคัญเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะคือแบบตกใจเฮ้ยคนไทยทำได้ดีขนาดนี้จริงๆหรอคือถ้าเป็นแบบรายการนางงามนี่คือยกมงเลยนะคะคือแบบเฮ้ยต้องยอมใจคนคิดคนสูตรจริงๆอ่ะก็ต้องขอกราบประทานอภัยทางแบรนด์จริงๆเลยนะคะว่าเทปไม่พูดข้อเสียข้อเนี้ยไม่ได้จริงๆคือราคา 1,590 บาททั้งคู่เลยนะคะใครมีงบเทปไม่ลังเลเลยนะเทปจะแนะนำให้ไปสอยกันเลยแต่ใครเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยถ้าอยากได้จริงๆอ่ะเก็บตังค์นิดนึงก็ยังไงลองติดตามที่เพจ Fidela Official ละกันนะคะว่าจะมีการจัดโปรโมชั่นอะไรไหมไปติดตามดูละกันสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่เทปแล้วเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆจะมาเมาท์มอยให้ฟังกันอีกนะอ๋อ Fidela เนี่ยเค้ามีมาร์คกับอาหารเสริมด้วยนะเดี๋ยวไว้ลองแล้วจะมาบอกแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า